เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้เฮ้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะกับ7 Day to Die ในวันที่82กันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะเหลืออะไรกันอีกคะเนี่ยใช่ค่ะเราต้องขุดเหล็กเพื่อหาเงินมาซื้อยาวรีสกิลแล้วล่ะค่ะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะนะทำปลอกหัวกระสุนเพิ่มเติมเลยค่ะคือก็เล่นมาขนาดนี้นะคะยังไงก็ต้องใช้เงินละค่ะโอ้โหเพิ่งสังเกตนะคะบัฟของกาแฟค่ะอยู่ตั้ง6นาทีเลยค่ะเดี๋ยวก่อนสินี่มันค้างหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะแบ็คคอฟฟี่เดี๋ยวก่อนมันค้างหรือเปล่าเนี่ยมัน6นาทีเลยเหรอคะมันแปลกๆนะมันไม่หมดเลยเหรอคะหรือมันอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองกินโอเคค่ะอ๋อแล้วก็เป็นกาแฟ10นาทีแทนค่ะเฮ้โอ้โหนี่สกิลไอรอนเกรดนี่คุ้มค่าเลยนะคะที่อัพนะคะแต่ว่าใช้พอยต์เปลืองนะคะนะคือต้องเล่นสายปืนกลจริงๆอ่ะช่วยกันเล่นนะคะมันจะได้คุ้มที่ได้อัพนะคะเพราะว่ามันต้องอัพเลเวล10นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่แว่นตาบวก EXP หรือว่าอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะสู้กับหมาอยู่ค่ะเดี๋ยวมาบักเหรอถ้ามีแต่มาบักนะคะนี่มาบักค่ะโอ้โหบักลงมาเลยไหมล่ะคะเนี่ยโอ้โหน้ำรู้สึกเลยนะคะว่าน้ำเล่นเพลินมากเลยค่ะแทบไม่ค่อยได้กินข้าวเลยค่ะน้ำก็ไม่ค่อยลดนะคะแล้วก็อาหารไม่ค่อยลดเลยค่ะเป็นสกิลที่แบบว่ามันประหยัดมากเลยค่ะประหยัดจนแบบดีเกินนะคะคือไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรเลยค่ะเนี่ยปกติน้ำต้องกินแล้วนะคะนะนะว่าในอนาคตนะคะถ้าเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะโดยใช้สกิลตัวไอรอนเกนอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายเป็นว่าเราจะกินอาหารแทนการฮิวอะค่ะคือมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วอะค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ฐานหินครบแล้วค่ะนะงั้นต่อไปก็ขุดแร่เหล็กเลยค่ะตรงนี้เป็นทางขึ้นที่เราทำเอาไว้เนาะแล้วตอนนั้นเราเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมทางมันดูวกวนจังคะเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าถามฉันเหรอก็ใช่ไงคะโอ้ยไม่รู้อยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะจำได้แล้วค่ะเอ๊แล้วถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหรีซัพพลายตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะไหนๆก็ได้ระเบิดมาแล้วนะคะนะขอระเบิดไปอยู่ในมือเด็กอันตรายเก็บไว้ใช้ดีกว่ามั้ยเนี่ยงั้นขุดเดี๋ยวขุดแร่เลยค่ะโอเคค่ะได้เวลากลับมาแล้วค่ะโอ้ถือว่าประหยัดเวลาได้มากเลยนะคะนะพอมีบัฟช่วยแล้วก็ประหยัดแล้วอาหารด้วยค่ะนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่หมายถึงในเกมเหรอหมายถึงน้ำนี่แหละค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขอลองใช้ระเบิดดูหน่อยค่ะอยากลองมานานแล้วค่ะกดคลิกฝาค้างแล้วก็ปลาค่ะเป็นไงคะไม่ได้อะไรเลยค่ะได้แต่หลุมมา1หลุมค่ะเป็นบ่อนะคะนั่นอ่ะบ่ออะไรเหรอคะบ่อรู้ค่ะ งั้น12 4 36 12 5เป็น6 12 4เป็น48โอเคค่ะทีนี้น่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะค้าเป็นดินปืนเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคือ Stack of Gun Powder ใช้อย่างละ800ทีนี้ที่น้ำมีอยู่ก็คือ9ตรงนี้นะคะโดนนี่ค่ะก็จะมี9 9 6 54 54 8 5 40 8 6 48 8 7 56ก็น่าจะได้ประมาณเตาละ7ละค่ะเนาะคาดการไว้ก่อนค่ะนะว่าของอย่างแรกนะคะที่น่าจะเอาไปขายค่ะก้อนหินค่ะจริงเหรอเนี่ยเก็บไว้ในตัวมันก็หนักไงคะเอาไปขายน่าจะดีกว่าไหมล่ะงั้นนี่น่าจะเป็นล็อตที่ทำดินปืนนะนาว่าน่าจะถึงวันที่400เลยค่ะน่าจะได้ทั้งหมดกี่ล็อตคะเนี่ยได้67เลยค่ะ
567ใช่ไหมคะ A 12ตอนนี้น้ำมีอยู่12เตาค่ะก็เตาละ7นั่นแหละค่ะฮะเวลาที่ใช้น้ำเห็นแล้วนะคะน้ำสะดุ้งเลยค่ะ105นาทีเลยเหรอคะเนี่ยน้ำว่าน้ำจะมาทำยาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือเราไม่ได้ลงดันเจี้ยนนะคะมันก็ต้องหายามานั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วนะคะน้าว่ากุญแจสำคัญคือเราต้องแบบว่าแบ่งเวลาฟาร์มจริงๆอะค่ะไปหามาให้ได้เลยค่ะตัว Button of Acid นะคะเนี่ยค่ะเฉพาะตัว Dog Food เนี่ยก็ต้องตะเวนซื้อเหมือนกันนะคะนะหายากเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะคือน้ำสะสม Dog Food มาตลอด80วันนะคะนะน้ำคาร์บ2รอบค่ะก็คือได้เท่าไหร่เองอะได้แค่ประมาณสักไม่ถึง30สิ20ขวดเองค่ะยา EXP ค่ะยิ่งในช่วงเนี้ยมันก็จำเป็นนะคะนะเพราะว่าถ้าวันที่7มาถึงเนี่ยน้ำจะได้ยิงสู้กับซอมบี้แล้วก็เก็บเลเวลไปด้วยไงคะเนาะน้ำว่าน้ำจะมีเวลาเหลือไปอีกแล้วเหรอที่เธอจะแวะอีกแล้วเหรอเธอจะแวะตลอดไม่ได้นะน้ำไม่มั่นใจค่ะว่าถ้าไปถึงนู่นน่าจะประมาณ6โมงเย็นไหมอ่ะน่าจะเอาฮอลงจอดไปเช็คซื้อของได้อยู่ไหมอ่ะอย่าเลยนะน่าจะไม่ทันแล้วค่ะไม่ต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่านี่ก็จะ4โมงเย็นแล้วค่ะบ่าย3แล้วค่ะเนี่ยชัดแล้วล่ะค่ะไปไม่ทันค่ะต่อให้ไปถึงก็ประมาณ6โมงเย็นนะคะMy senses have picked up something. เอ๊ะซอมบี้มามาก่อนเลยเหรอแบบนี้ลำบากแล้วค่ะคือปกตินะคะไม่ค่อยได้เจอซอมบี้หมาไงคะอยู่ก็โผล่มากันค่ะขนาดคืนที่200กับ300ยังไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะนะส่วนใหญ่เจอในช่วงแบบว่า50วันแรกค่ะมันค่อนข้างยากนะคะพวกซอมบี้หมานะคะคือตัวมันเล็กแล้วก็ยิงยากด้วยเนี่ยทำไมน้ำได้ยินเสียงเคาะคะไอ้ลืมกินขนมค่ะโอ้ยโอ้โหน้ำกดแรงมากเลยค่ะต้องหลบข้างเสานะคะนะโอ้ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่มาเยอะมากเลยนะคะนะนี่ถ้ามีหมากับมันตะลังสีมาด้วยนี่น่ากลัวเลยนะคะนะจะสู้ยังไงล่ะคะนะโอ้โหนี่ยายังไม่หมดลิ้นเลยนะคะนะปกติหมดลิ้นแล้วค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเคยอยู่นานมากเลยค่ะนี่น้ำลงมาเก็บไอเทมนะคะนะยายังไม่หมดลิ้นเลยค่ะอยู่นานมากไปแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนซอมบี้เรลลี่ค่ะโอ้โหเขามุ่งมาเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่ามุ่งนะคะเนี่ยตั้งใจเลยใช่ไหมคะนะโอ้โหนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะรูทดรอปค่ะมันไม่หมดผลไงคะนะแต่จะทำยังไงให้เขากลับมารักให้ได้ผลเนี่ยน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอย่าถามค่ะวันนี้จะถึงไหมคะเนี่ยโอ๊ยเนี่ยแค่นี้ก็พลาดนะคะข้ามรั้วไม่ได้ค่ะข้ามรั้วไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเผลอข้ามใจใครไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะนะโอ้โหน้ำผึ้ง4ขวดเลยล่ะค่ะขอบคุณค่ะถึงจะซื้อมาเยอะหรืออุดหนุนมาแค่ไหนนะคะนะก็ยังค้ามไม่ได้อยู่ดีล่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้ต่อไปเลยนะว่าตำแหน่งที่น่าจะขายไอเทมที่ดีที่สุดน่าจะ3รู้นี่แหละค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากที่สุดนะคะนะคือพอมารู้ตรงนี้ปั๊บแล้วก็ไปเขตหิมะนั่นแหละค่ะซึ่งก็อยู่ด้านหน้าประมาณ1กิโลเมตรเหมือนกันแล้วก็ข้ามภูเขาไปอีก1กิโลเมตรนะคะนะว่าน่าจะทันนะคะนะน่าจะใช้เวลาจากด้านล่างสุดมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นนะคะแค่ประมาณ4นาทีนะคะนะถ้าเราไม่ถลิงถลายหรือว่าฮอเราไปบินชนอะไรสักอย่างก่อนนะโอ้น้ำผึ้งนี่ขายเยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะมันน่าจะเป็นแล้วแต่โอกาสนะคะยังไงก็ต้องวิ่งรถหาบ่อยๆเหมือนเดิมละค่ะเพราะบางทีก็ไม่เจอขายเลยเหมือนกันนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยขนมนะคะมันสามารถกินสแต็กเวลาได้ค่ะแต่น้ำห่วงไม่ได้เรื่องของสแต็กได้หรือไม่ได้นะคะแต่เป็นจำนวนที่เราต้องกินใช่ไหมล่ะคะสมมติว่าถ้าเราจะต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีหรือก็คือประมาณ1วันที่น้ำปรับเวลาในเกมเนี่ยบินฮอวนไปวนมาเนี่ยเท่า
ท่ากับว่าขนม1ซองให้5นาทีใช่ไหมคะน้ำก็ต้องกิน4ซองค่ะแล้วเมื่อกี้เช็คมา2ตู้แล้วนะคะนะไม่มีตู้ไหนขายเลยค่ะตัวไอชูการ์บัตนะคะนั่นล่ะน้ำว่านะคะนะคือมันต้องบริหารเวลาด้วยละค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือมันต้องเลือกที่จริงๆอะค่ะไม่ใช่ว่าทุกที่น้ำจะกินแล้วก็แบบว่านั่งหอไปแบบ20นาทีเพื่อไปซื้อหรือไปขายเทมอีกทีนึงอย่างเงี้ยเป็นน้ำก็อาจจะเลี่ยงนะคะนะก็คือมันอาจจะไม่คุ้มอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าอยากจะให้คุ้มจริงๆนะคะก็คือว่าจะต้องเป็นที่ที่แบบว่าขายโซล่าเซลล์เลเวล6 2 3อันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรถยนต์สักคันนึงค่ะที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับประมาณว่าทั้งขายเทมแล้วก็เหมาซื้อไปในตัวด้วยค่ะอย่างนั้นนะว่าน่าจะคุ้มที่สุดค่ะถ้าเกิดว่ากินทั้งขนมแล้วก็กินทั้งยาสวรสนะคะนะใช้ได้มาโอ้ลี่โคขอบคุณค่ะ2ทุ่มแล้วเนี่ยน่าจะบินไปถึงนู่นก็น่าจะปิดร้านพอดีค่ะงั้นเหมือนเดิมค่ะก็คือบินกลับเลยค่ะเอ๊ถ้าอย่างนี้น้ำว่าเอ้ยเอ๊ะไม่เอาสิคะเนี่ยตกใจหมดเลยค่ะคุณผู้ชมบอกแหมเธอตกใจแล้วปืนลั่นแล้วแถมลั่นเข้าหัวด้วยตกใจอะไรเนี่ยนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย3รูทเมื่อกี้นะคะน้ํา4รูทเมื่อกี้นะคะที่น้ําบินมาเนี่ยน้ําใช้เวลาก็คือ20นาทีนั่นแหละค่ะก็คือตั้งแต่ประมาณช่วง 6:00 นเช้าโอ้ยวันนี้จะได้กลับบ้านมั้ยคะเนี่ยน้ําใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะหรือก็คือขนม4ซองแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินยาแบตเตอรี่ใช่มั้ยคะน้ําจะต้องกิน2ขวดเลยค่ะเพื่อที่จะบินมาซื้ออืมถ้าทั้ง2ที่นะคะมีน้ำผึ้งขายเพื่อเอามาชดเชย8ขวดมันก็โอเคไงคะแต่ข้อที่จริงก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปไงคะอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะคือน้ำได้มา6ขวดค่ะเนี่ยค่ะได้มา6ขวดเลยค่ะสำหรับเอพิซอดนี้นะคะก็แห้งๆแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าคือแค่ขุดแร่เหล็กแล้วก็รอบรรดาชาโคแล้วก็กระสุนปืนเตรียมนะคะนะก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะน้ำมีน้ำผึ้งสต็อกอยู่ทั้งหมด30นะคะนะงั้นแปลว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็ต้องไปฟาร์มเลเวลกันละค่ะโอเคนะคะก็สำหรับอีพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละค่ะได้เทมมาเยอะแยะเลยละค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เปื่อยๆแบบนี้ก็แล้วก็รอติดตามดูได้เลยนะคะนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะเอ๊ยยังไงกันนะเฮ้สวัสดีนะคะ